26สิงหาคม2563ครับผมอยู่ที่บ่อห้วยหินลาดนะครับซึ่งบ่อนี้เราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับโดยท่านประยุทธ์รัตนเสนีนะครับวันที่เราขุดมันไม่มีน้ำครับพอดีพายุเข้ามา2ลูกนะครับบ่อตรงนี้เป็นบ่อธนาคารน้ำใต้ดินที่เป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุดนะครับในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรวันนี้รับมวลน้ำมหาศาลครับน้ำที่จะไหลลงบ่อนี้ครับพื้นที่5ตารางกิโลเมตรนะครับหรือประมาณ 3,000 กว่าไร่นะครับลงตรงนี้ทั้งหมดวันที่เราขุดมันแล้งครับดินแตกระแหงนะครับแล้วก็ทุกๆปีน้ำครับเข้ามาบริเวณนี้นะครับมันก็จะล้นแล้วก็จะหายไปนะครับคงสภาพความแห้งแล้งครับไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีวันนี้เรามาดูครับมาชื่นชมหลังจากทำธนาคารน้ำใต้ดินนะครับน้ำไม่ล้นไปไหนครับถูกเก็บอยู่ที่อ่างห้วยหินลาดนะครับสมบูรณ์แบบครับฝนเนี่ยจะมาเยอะแค่ไหนก็ช่างนะครับเราเก็บที่นี่ทั้งหมดบ่อนี้ครับอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีดังนั้นบ่อนี้จึงเป็นบ่อที่รับน้ำมหาศาลมากนะครับแล้วก็ปีนี้เราจะเก็บนะครับเราจะเก็บไว้ที่นี่ไม่ให้น้ำนะครับไปไหนเลยนะครับซึ่งคาดว่าน้ำที่ลงจุดนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับต่อปีที่ลงนับด้วยปริมาณฝน 1,550 มิลลิเมตรต่อปีนะครับดังนั้นบ่อนี้จึงเป็นบ่อสมบูรณ์มากครับวันนี้เราอยากจะนำเรียนนะครับให้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับท่านประยุทธ์รัตนเสนีครับดูว่าที่ท่านให้เงินมาเราทำสมบูรณ์แบบนะครับในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์โควิดดอกไม้ครับท่านอาจารย์ชาตรีศรีวิชาถาและก็ผู้สนับสนุนงบประมาณเราครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับท่านประยุทธ์รัตนเสนีนะครับแล้วก็แจ้งท่านด้วยว่าช่วงนี้ครับเราได้รับมาเพิ่มอีก13โครงการนะครับ6ล้านกว่าบาทเราก็จะดำเนินการครับให้เป็นมาตรฐานของระบบธนาคารน้ำใต้ดินนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีครับอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรนำโดยท่านนายกจตุรงค์ชื่นตานะครับโปรดติดตามนะครับธนาคารน้ำใต้ดินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีต่อไปครับ